สวัสดีครับลุยไปกับลุงโหน่งครับวันนี้ลุงโหน่งก็เข้ามาในหนองผักชีอีกครั้งนึงนะครับก็มาถึงก็6:15ฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับถามว่าเจอช้างไหมเจอครับนู่นครับมองไกลๆนู่นลิบๆเลยครับมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7ตัวครับตอนนี้ครับแต่ว่ามันกำลังจะเข้าแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับช้างที่หนองผักชีส่วนมากจะออกมาหากินที่แถวโป่งแล้วก็จะเข้าตอนเช้าๆครับถ้าเงียบๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าประมาณสัก6 โมงกว่าวันนี้เขาก็เริ่มกำลังจะเดินเข้าแล้วครับจะบอกเพื่อนก็คงจะไม่น่าจะมีใครมาทันเขาคงจะเดินเข้าป่าไปแล้วครับหนองผักชีมีช้างจริงครับมาทุกเช้าแล้วแต่ว่าเราจะมาถึงตอนกี่โมงอาจจะมาแล้วเขาเข้าไปแล้วหรือว่าอาจจะมาแล้วก็เขายังอยู่ครับวันนี้เขาอยู่แต่ไกลมากครับจะเดินเข้าไปใกล้ๆก็คงจะไม่ทันเขาคงจะเดินเข้าปกติจะมีพี่น้องช่างภาพก็เข้ามาบ่อยๆอย่างพี่น้าแห้วอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาดูบ่อยแล้วก็เจอบ่อยผมก็ตามน้าแห้วครับเดินลอยตามแม่แห้วเป็นไอดอลที่ดีคนจะได้เจอสัตว์บ่อยแล้วก็มีโอกาสได้เจอช้างถามว่าวันนี้จะเจอช้างไหมไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้เห็นอย่างน้อยก็กี่ตัวล่ะ1 2 3 4 5 6 7ตัวชัดๆแต่ไกลครับถ่ายยากเอาแค่ว่ารู้ว่าเขาอยู่แถวนี้ก็พอแล้วครับวันนี้เช้าอากาศดีครับประมาณ10 กว่าตัวเหรออืมเนี่ยครับ59ครับ59ดองผักชีระยะตาไม่แตกครับไกลโลดไกลโพ้นแต่มีไหมมีครับดองผักชีมีทุกเช้าโขงนี้เหมือนจะประจำอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวก็คงเข้าไปในเทล33พวกที่เขาเดินป่าเขาอาจจะได้พบได้เห็นแต่สำหรับเราก็คงจะเห็นไกลๆเนี่ยครับเข้าไปใกล้ๆคงจะไม่ทันนะครับจะบอกพี่น้องคงจะยากอยู่ไม่มีใครอยู่แถวนี้เพราะว่าหนองผักชีนี่ไม่ค่อยมีใครอยากเดินเข้ามาครับระยะทางมัน800-900ไปกลับก็เกือบโลครึ่งหรือโลเกือบ2โลถ้าไม่เดินลึกเข้าไปข้างในอีกพี่แห้วครับส่วนมากจะเป็นไอดอลพาเราเดินทำสำรวจมีสัตว์หลายชนิดอยู่แถวนี้ความเงียบทำให้เขาสัตว์เหล่านี้ออกมาหากินนะครับเราก็ต้องเงียบตามเขาด้วยอันนี้ยังไกลนะครับไลฟ์สดมันก็เลยแบบมองไกลๆไม่อยากพูดดังเดี๋ยวเขาก็กำลังจะเข้าไปเรื่อยๆพอแสงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเมื่อไหร่ช้างก็น่าจะหายไปหมดครับเพราะฉะนั้นผมจึงรีบเข้ามาหนองผักชีก่อนเพราะผมเชื่อว่ามีช้างอยู่ในนี้แล้วก็มีจริงๆครับช้างมีจริงครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวติดตามลุยไปกับลุงโหน่งอีกทีนะครับหลังจากถ่ายช้างเสร็จเดี๋ยวว่าจะลงไปแถวทุ่งกวางเหมือนเดิมแล้วก็ลงไปแถวดงยางมีน้องบอกว่า59ดงยางแต่ยังไม่ออกขอบคุณนะครับขอบคุณมากจ้ะเบเบ้โอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายลุยกับลุงนงนะครับนู่นช้างช้างไกลๆจะลุยเข้าไปใกล้ๆหน่อยหนองไปช่วยลุงดูอากาศดีสบายบริสุทธิ์มันเต็มใหญ่ครับคนนั้นดีใจได้เจอช้างเต็มใหญ่เช้ามืดโอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ